ให้ได้สติได้ปัญญาทำสมาธินะต่อไปนะครับสาธุรมาจโลกาธิติสหัมปติกัตอัญชลีอธิวลังอยาจาธาสัลติธาสตาปลาชคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบหลวงปู่สังวานเขมโกหลวงพ่อสนองกตปุญโญพระครูสมุไพรินทร์สิริวัฒโนตลอดจนพระเทรานุเถระทุกรูปและสัพพันธมิกและก็เจริญพรญาติโยมทุกท่านโยมก็นั่งตามสบายนะโยมนะ นั่งตามสบายทำใจให้สบายสบายนะไม่ต้องพนมมือนะโยมนะเราจะได้มีจิตใจสงบนะการฟังธรรมจะให้ได้ประโยชน์ที่สุดนะก็ต้องมีจิตใจอันสงบก่อนนะถ้าเราฟังไปด้วยคุยกันไปด้วยฟังไปด้วยคิดไปด้วยนะถ้าคิดไปตามที่ทำก็จะได้ประโยชน์นะแต่ถ้าเราคิดไปข้างนอกแล้วจิตใจเราก็จะวุ่นวายนะเพราะนั้นเนี่ยวันนี้เป็นวันพระนะโยมนะก็ถือว่าโอกาสดีของเรานะ7วัน8วันทีนึงแล้วก็มาเข้าวัดเข้าวานะมาฟังธรรมนะ7วันก็อยู่ทั้งโลกแล้วก็ฟังแต่เรื่องทั้งโลกนะตื่นเช้ามาก็คิดแต่เรื่องทั้งโลกจะทำอะไรเวลาก็บีบเข้ามานะการเดินทางทั้งหมดก็ลำบากนะก็อย่างที่เห็นตอนนี้ก็น่าเป็นหน้าฝนด้วยนะฝนก็มักจะตกบ่อยๆนะพวกเราก็มักจะคิดนะคนจะไปทำงานก็ตื่นแต่เช้านะกลัวฝนตกรถติดไปที่ทำงานสายสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่บีบรัดเข้ามานะบีบรัดเข้ามาทำให้เราเกิดอาการวุ่นวายหัวอกหัวใจนะทำให้เรามีชีวิตที่ดิ้นรนตลอดเวลาเพราะนั้นนะเราก็วันนี้เป็นวันพระแล้วก็ถือโอกาสดีนะจริงๆวันนี้เป็นวันจันทร์บางคนก็ไปทำงานนะแต่บางคนก็ยังไม่ไปทำงานก็ถือว่าเราไปถือศีลอุโบสถรักษาศีลบทขาวหนุ่งขาวห่มขาวหรือว่ามานะทำบุญสุนทานนะเพื่อเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าบุญของเรานั่นเองนะคนเราเขาบอกว่าอยู่ได้เพราะอาศัยบุญนะสังเกตดูเวลาเราไปงานศพงานอะไรนะเขาก็ว่าโอ้ตายเพราะหมดบุญแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยตายเนี่ยมีอยู่สองอย่างนะก็คือหมดบุญกับหมดอายุไขนะหมดบุญนี่ส่วนมากจะเขาเรียกว่าตายอายุยังน้อยนะเกิดมาก็ตายก็มีเห็นไหมบางคนเด็กบางคนตายได้แต่ท้องแม่แล้วนะบางคนยังไม่ทันเกิดเขาก็ทำออกมาแล้วนะก็ตายมานั่นเขาเรียกว่าหมดบุญนะหรือพอออกมาได้อายุ5ขวบ10ขวบก็ตายเห็นลงข่าวหนังสือพิมพ์บ่อยๆนะโตขึ้นมาอีกหน่อยเป็นวัยรุ่นหน่อยก็ตายอันนี้ก็เรียกว่าหมดบุญนะก็คืออายุไขยังไม่สมควรที่จะตายที่เราบอกโอ้ตายอายุยังน้อยเพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกกันอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหมดบุญนะก็คือหมดบุญก็คือคนที่ไม่ได้สะสมกุศลพ้นบุญอะไรมามากนักนะมีแต่บุญเก่าที่ส่งมาให้เกิดเป็นมนุษย์นะพอบุญเก่าเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วบุญใหม่ก็ไม่ได้สนใจที่จะสะสมนะพอไม่ได้สะสมปุ๊บถึงเวลามันหมดบุญนะโยมนะเหมือนคนตกต้นไม้อย่างนั้นนะพอตกแล้วมันคว้าอะไรไม่ได้สักอย่างเลยนะล่วงถึงดินอย่างเดียวแล้วก็เสียชีวิตไปแต่ถ้าคนฉลาดแล้วเนี่ยโยมนะเขาก็รู้จักสะสมบุญทีละนิดทีละน้อยบุญเก่าส่งให้เราเป็นมนุษย์แล้วพบพระพุทธศาสนาแล้วเราก็
รุ่นใหม่แล้วก็มาทำของเราต่อนะเหมือนอย่างญาติโยมที่นั่งอยู่ข้างหน้าอาตมาเนี่ยนะบางคนก็มีศรัทธาก็มาเอาอาหารข้าวน้ำมาแต่เช้าอาตมาก็ไปดูที่โรงตักนะก็หลายคนก็ยกมือใส่เจาะหัวอาหาร แล้วก็ใส่ลงไปในถาดมั่งถวายพระมั่งอันนี้ก็เป็นการทําบุญทําทานนะพอมีศรัทธาแรงก่อนนิดนึงก่อนนี่แหละนะมานั่งสวดมนต์นะพัฒนาขึ้นมาอีกนิดก็มานั่งฟังธรรมนะอย่างที่เรากําลังทํากันอย่างนี้นะเพื่อได้หลักธรรมคําสอนไปใช้ในชีวิตประจําวันนะศรัทธาแรงขึ้นมาอีกนิดก็เนี่ยมาเหมือนพวกเรานี่แหละมานุ่งขาวห่มขาว รักษาศีล8นะเดี๋ยวคืนนี้เขาก็จะมีการเนชั่นชิกกันอีกนะใครมีศรัทธาแรงก็เนทั้งคืนนะใครมีศรัทธาน้อยก็เนระนาดก็อย่างที่เห็นนะ3 ทุ่มก็นอนแล้วนะบางทีอาตมาลงเทศ4 ทุ่มครึ่งมีคนนั่งฟังไม่ถึง10 คนนะเพราะนั้นเนี่ยก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความตั้งใจของแต่ละคนนะส่วนที่เขาบอกว่าอายุไขล่ะ อายุไขก็ในพัทธลกัปนี้นะพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเราก็คือเจ้าชายสิทธัตถะเราเนี่ยนะที่มาตรัสรู้เป็นพุทธเจ้าสมณะโคดมที่เราเรียกนะก็มีอายุไขนะแค่100นะโยมนะ100 ปีนะกับ1นะกับมนุษย์ตอนนี้100 ปีนะแต่พอพุทธศาสนาเราผ่านไปเรื่อยๆเขาบอก100 ปีนะก็อายุมนุษย์ก็จะลดไป1 ปีนะ 100 ปีก็1ลดไปอีก1 ปี100 ปีก็ลดไป1 ปีตอนนี้พระพุทธศาสนาเราผ่านไปแล้ว 2,525 ปีนะก็แสดงว่าอายุไขคนเราลดไป25 ปีนะเพราะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอายุไขคนปัจจุบันก็คือ75นะใครเกิน75อาตมาถือว่าได้กำไรนะใครยังไม่ถึงก็ต้องทำบุญกุศลเพื่อให้มันถึงอายุไขนะโยมนะใคร75ไปนี่ก็ถือว่าโอ ก็สมควรแก่เวลาละนะเพราะว่าพัทธลกัปนี้แค่100 ปีตอนนี้ลดมาเหลือ75 ปีนะเพราะอะไรเพราะมนุษย์เราเสื่อมลงนะเสื่อมลงในด้านศีลธรรมจรรยาหลายอย่างสังเกตดูวัดนนทบุรีแล้วเนี่ยนะโยมนะเนี่ยลองเดินไปแถวๆเนี่ยหลังวัดเราเนี่ยไหมก็จะมีวัดอะไรเนี่ยวัดเขียนมั่งวัดตึกมั่งวัดศาลาลีติดกันไปนะบางทีวัดเนี่ยชนกันเลยนะโยมนะเนี่ยข้างหลังเรานี่ก็มีวัดโชมั่งนะ คือคนโบราณเนี่ยนะเขาสร้างวัดสร้างวานะถ้าสมัยนี้เขาบอกว่าการจะสร้างวัดได้ต้องห่างกันอย่างน้อย3 กิโลถึงจะสร้างวัดขึ้นมาได้วัดหนึ่งหรือถ้าที่ชุมชนก็ประมาณ1 กิโลเนี่ยเหมือนวัดเขียนเนี่ยวัดโชเนี่ยไม่ถึง1 กิโลนะโยมนะนั่นแสดงว่าคนโบราณเนี่ยเขาทำพวกนี้เยอะนะ ทำพวกนี้เยอะสร้างวัดมาเยอะนะสร้างบุญกุศลตัวเองมาเยอะคนโบราณเลยอายุยืนเห็นไหม สมัยก่อนคนเราอ่ะมักจะได้ยินอายุยืนถึง100 กว่าปี100 ปี110 ปีเงี้ยก็จะเห็นบ่อยนะแต่ทุกวันนี้เป็นไงอายุเราก็สั้นลงไปสั้นลงไปดูข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็น่าสลดใจนะก็นี่แหละเพราะว่าเราไม่รู้จักสะสมบุญกุศลของเราทีนี้คนเราเนี่ย ถ้ามาดูอย่างนี้แล้วเนี่ยมันก็เหมือนว่าเราปล่อยชีวิตเราไปตามยถากรรมนะของเก่าส่งมายังไงเราก็เอาอย่างนั้นนะแต่พุทธเจ้าบอกว่าของเก่าส่งก็จริงนะโยมนะแต่ว่าของใหม่เนี่ยสำคัญกว่านะพุทธเจ้าพูดอย่างนั้นนะของเก่าส่งเรียกว่าอดีต2 ปัจจุบัน3นะครูบาอาจารย์อาตมาก็เคยเทศให้ฟังอยู่นะว่าอดีต2 ปัจจุบัน3นะก็หมายความว่าอดีต2ส่งผลนะ2 เท่านะ2 ส่วนนะที่เรามาเป็นเราทุกวันเนี้ยแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเราทําดีๆนะโยมนะมันมีผลถึง3 ส่วนนะ3 ส่วนก็2ส่วนก็ไปกลบอดีตได้ละจะว่ากันแล้วหักล้างกันไปได้นะส่วนอีก1 ส่วนที่เหลือก็คือส่งผลไปข้างหน้าเพราะนั้นเนี่ยเราจงให้ความสําคัญปัจจุบันให้มาก พุทธเจ้าเรานี้เลยมาเน้นตรงความเป็นปัจจุบันนะถ้าใครไปบอกปล่อยตามยถากรรมเป็นแล้วเป็นแต่กรรมเขาบอกว่าเราก็จะเข้าสู่ลัทธิกรรมเก่าทันทีนะบางคนก็เลยจำนนต่อกรรมเก่าก็คือเป็นยังไงก็ยอมรับทุกข์ก็รับทุกข์สุขก็ดีใจนะอันนี้เขาเรียกว่าลัทธิกรรมเก่านะ
ปล่อยไปตามยถานะยถากรรมนะมีหลายคนนะโยมนะบางทีเราเข้าใจไขว้เขวนะทำอะไรไม่ได้ก็บอกว่าเออมันเป็นเรื่องของกรรมเก่าเราทำอะไรไม่ได้หรอกปล่อยมันไปตามกรรมคิดอย่างนี้ไม่สมกับเป็นคนพุทธนะโยมนะถ้าเป็นคนพุทธศาสนาแล้วเราเนี่ยอย่างที่อาตมาบอกอดีต2ปัจจุบัน3ใช่ถ้าเราเจอปัญหาอะไรเนี่ยอดีตมันส่งผลอยู่แล้วนะว่ามันเป็นอย่างนั้นนะแต่เราไม่จำนนต่อกรรมนะไม่จำนนต่อผลที่มันปรากฏขึ้นมานะเพราะมนุษย์เราเป็นคนที่มีปัญญานะโยมนะถ้าเราจำนนต่อกรรมนะเราก็จะเห็นเนี่ยเหมือนพวกสัตว์เดรัจฉานเนี่ยโยมนะนะเหมือนหมูหมากาไก่นะหมูหมากาไก่นี่ก็เขาเรียกว่าจำนนต่อกรรมเก่านะกรรมเก่าส่งผลให้เขาเป็นอะไรเขาก็เป็นอย่างนั้นนะไม่มีการพัฒนาต่อไปนะก็คือเสวยกรรมเก่านั่นเพราะอะไรเพราะสัตว์เดรัจฉานเป็นภพแห่งความหลงนะไม่มีปัญญานะไม่มีปัญญาที่จะพัฒนาตัวเองทำได้เต็มที่กันนิดๆหน่อยๆอย่างที่เราเห็นนะเห็นไหมเขาไม่อัดคลิปดงวิดีโอกันนะนะพอหมามันทำอะไรได้นิดหน่อยพวกเราก็ชมกันโอ้มันเก่งมันฉลาดมันอย่างนู้นอย่างนี้นะเออแต่ไม่เคยย้อนคิดว่าเออเรานี่น่าจะฉลาดกว่าหมานะเราควรจะฉลาดกว่าหมานั้นนะก็เหมือนอย่างที่บอกอะเวลาเราประสบอะไรไม่ดีในชีวิตนะเป็นเคราะห์กรรมอะไรก็ดีเนี่ยเราไม่ควรจำนนก็ต้องอะไรต้องหาทางแก้ไขนั่นเองนะบางคนก็ไปทำอย่างนั้นกรรมเก่ามาแล้วก็ตะกลมหน้ารับกรรมไปเขาโกงแล้วก็ปล่อยเขาโกงไปอย่างเงี้ยไม่คิดหาทางป้องกันนะหรือเขาดูถูกดูหมิ่นเราอย่างเงี้ยเอ้าเราก็ยอมรับนะไอ้ยอมรับมันก็ยอมอยู่แต่ว่ายอมแล้วล่ะแล้วก็ควรจะหมุนเข้ามาดูตัวเองด้วยว่าสิ่งที่เขาพูดน่ะจริงไหมนะถ้าสิ่งที่เขาพูดจริงโอเคเราก็เกิดอาการปรับปรุงนะเราจะพัฒนาตัวเองขึ้นมาไม่ให้เป็นอย่างที่เขาพูดแต่ถ้ามันไม่จริงอ่ะถ้ามันไม่จริงเราก็วางจ้ะนะวางจ้ะเพราะนั้นเนี่ยเอาคำพูดของเขาเนี่ยเอาสิ่งที่เขาทำกับเราเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเขาว่างั้นนะเป็นโอกาสสำหรับเราโอกาสในการพัฒนาที่ดีขึ้นมานะนี่แหละเขาเรียกว่าคนฉลาดเท่านั้นถึงจะทำตรงนี้ได้นะทีนี้ทุกวันเนี่ยเห็นไหมสังเกตดูมันก็จะมีกระแสนะกระแสหลายอย่างที่เขาปลุกปั่นขึ้นมาเราก็ต้องระวังนะกระแสอันหนึ่งที่ว่ากำลังดังตอนนี้ก็คือกระแสเรื่องของการสุขภาพนะพวกเรามักจะได้ยินนะพวกอาหารเสริมก็เยอะนะการสัญญกรรมทั้งหลายแหล่ก็มีตามมานะพวกเราเนี่ยถ้าเกิดไม่รู้แล้วก็จะตกไปอยู่วังวนพวกนี้นะอาตมาเห็นไหมบางคนนะผู้ชายเขาอยากจะมีซิกแพคอย่างเงี้ยนะต้องไปซื้อยาอะไรโปรตีนอะไรของเขาก็ไม่รู้นะมากินผู้หญิงก็เหมือนกันนะอยากมีหุ่นสวยหุ่นดีสุขภาพดีก็ไปซื้อยามากินนะกินไปกินมาตายเราจะได้ยินประจำเห็นไหมกินยาลดความอ้วนแล้วก็ช็อกตายเนี่ยเมื่อ2-3 วันนี้ก็มีมานะจนประเทศญี่ปุ่นเขาบอกว่าเนี่ยยาลดความอ้วนประเทศไทยเนี่ยอันตรายที่สุดนะเนี่ยเพราะเราไม่เข้าใจในกระแสนะไม่เข้าใจในสิ่งที่กำลังเป็นไปนะเรามองอย่างเดียวอยากให้สุขภาพแข็งแรงอยากให้สุขภาพดีนะทางโลกเขาก็มีเห็นไหมสุขภาพดีเขาทำอะไรเขาก็ส่งเสริมกันไปออกกำลังกายไปวิ่งโน่นวิ่งนี่นะจัดมาราธอนมั่งนะปั่นจักรยานมั่งอันนั้นก็คือสิ่งที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะหมอก็เหมือนกันก็จะสอนเราว่าเออต้องอย่างนั้นต้องบริโภคอาหารให้ถูกสุขลักษณะออกกำลังกายพอเหมาะคนหนุ่มก็รู้จักการออกกำลังกายคนแก่เราก็ต้องรู้จักการออกกำลังกายนะถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยสุขภาพก็จะแข็งแรงนะอันนี้เป็นทางโลกที่เขาทำนะหมอก็พยายามรณรงค์กันเห็นไหมถึงขั้นมีอยู่ยุคหนึ่งที่เขาออกมาแอโรบิกกันนะเต็มบ้านเต็มเมืองนะทำสถิติกันนะไม่ว่าอบต.มั่งนะอะไรหลายอย่างองค์การทั้งหลายแหละก็ออกมานะนั่นเป็นกระแสที่ว่าจะทำให้ร่างกายแข็งแรงนะแต่ทีนี้ในฐานะที่เราเป็นคนพุทธเนี่ยเราก็ว่าเอ๊พุทธเจ้าไม่สอนมั่งเหรอให้อายุยืนเนี่ยพุทธเจ้าก็สอนนะโยมนะถ้าใครอยากอายุยืน ตามพุทธเจ้าก็ต้องฟังนะว่าพุทธเจ้าสอนยังไงนะพุทธเจ้าว่าคนเราถ้าอยากจะอายุยืนเนี่ยเขาเรียกว่าอายุวัฒนธรรม5นะมีอยู่5ข้อนะโยมนะลองทำตามพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะอายุยืนก็ว่าเพราะปกติแล้วเนี่ยคนเราการมี
สุขภาพดีก็ดีอายุยืนก็ดีนะเป็นของที่ซื้อหาไม่ได้นะต้องทำเอาเองนะแต่บางคนก็อย่างที่บอกอะรู้อยู่ทั้งรู้แต่จะมีสักกี่คนล่ะที่ยอมสละชื่อเสียงยอมสละเกียรติยศยอมสละทรัพย์ยอมสละงานแล้วก็มาดูแลสุขภาพตัวเองน้อยมากในยมนะที่จะมีลักษณะอย่างนี้นะ ก็รู้อยู่ว่ามันสําคัญแต่ก็ไม่สามารถสละพวกนี้ได้นะพวกโลภลาภยศสรรเสริญพวกนี้มันหอมหวนสําหรับมนุษย์เราแต่ใครมีแล้วเนี่ยใครมียศแล้วติดนะไม่เชื่อก็ลองขนาดหมูหมากาไก่เนี่ยลองทําอะไรให้มันดีๆมันติดนะโยมนะติดความสบายนั้นติดเรื่องยศติดเรื่องลาภเพราะนั้นโอกาสที่จะตั้งใจมาดูสุขภาพตัวเองก็ยากนะเผื่อรู้อีกทีก็ไงนะนอนลงละนะหรือไม่ก็ ล้มป่วยลงไปพอเราล้มป่วยลงไปอย่างนั้นแล้วโยมเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเหมือนยกตัวอย่างเช่นบิลเกตโยมรู้จักเนาะบิลเกตนี่นะเป็นเจ้าพ่อแห่งคอมพิวเตอร์เนี่ยมีเงินเท่าไหร่แค่นั้นโยม ไม่สามารถศีลก็ส่งไม่สามารถทำอะไรได้นั่นก็คือว่าไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้อายุยืนไม่รู้จักวิธีส่งเสริมสุขภาพตัวเองคนนี้เราลองฟังพุทธเจ้าที่ว่าพุทธเจ้าบอกว่าคนเราอ่ะใครอยากจะสุขภาพดีนะมีอายุยืนสิ่งแรกที่สุดพุทธเจ้าบอกว่าเราควร ทำความสะดวกให้แก่ตัวเองมั่งทำความสะดวกสบายให้ตัวเองทำว่าความทำความสะดวกสบายให้ตัวเองเนี่ยโยมทำยังไงก็คือว่าถ้าเราทำการทำงานก็อย่าไปสุดโต่งจนเกินไปไม่ใช่ว่าบ้างานนะโยมนะบ้างานเนี่ยนะทางโลกก็บ้างานนะทำจนไม่มีเวลาหยุดเวลาพักก็เรียกสุดโต่งนะ ทุ่มเทจนเกินไปจนสุขภาพตัวเองทรุดลงไปไม่รู้จักทางสายกลางที่ว่าเนี่ยพอทำไปทำไปอะไรขึ้นเกิดขึ้นความเครียดก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็เกิดขึ้นผลที่สุดก็ไงเส้นสมองแตกมั่งหัวใจวายมั่งอาตมามีลูกศิษย์อยู่คนหนึ่งนะอยู่อุ้งผางนะโยมนะอยู่อุ้งผางนู่น ก็รู้จักมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะเมื่อก่อนอาตมาบวชพรรษาแรกก็ไปจำพรรษาที่อุ้งผางอ่ะนะก็ไปรู้จักแม่เขานั่นแหละเขาก็พาเขามาวัดแล้วก็บอกเด็กคนนี้เหมือนเด็กที่วิ่งอย่างนี้แหละนะเขาวัดเข้าวารู้จักทําบุญสุนทานแล้วก็เด็กว่าคนนี้เด็กคนนี้น่าจะไปไกลนะอนาคตน่าจะดีนะแล้วก็มองงั้นนะมันก็ดีจริงๆนะโยมนะเรียนหนังสือก่อเกงนะเอาไปมาเป็นวิศวกรนะโยมนะจบวิศวกร นะแต่ก็กลับไปทํางานนะที่ทางพิษณุโลกนะแล้วก็ไปรับเหมาเรื่องเกี่ยวกับโปรแกรมของห้างโลตัสอะไรสักอย่างนี่แหละนะก็ตัวเองก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะพอตั้งบริษัทขึ้นมาก็มีลูกน้องอยู่4-5คนเนี่ยรวมตัวเองก็เป็น6คนนะก็ต้องเข้าไปดูระบบอะไรนี่แหละนะทีนี้เนี่ยเด็กคนนี้ก็เป็นคนขยันนะอย่างที่บอกถ้าทางโลกเขาว่าขยันนะแต่มันขยันเกินไปนะไม่หลับไม่นอนนะทำงาน กะกลางคืนนะที่ทําไปติดทําทํานานเข้านานเข้าโยมร่างกายมันก็ทรุดนะแล้วก็ไม่รู้จักพักผ่อนนะก็กลัวอย่างเดียวนั่นแหละนะกลัวไม่ได้เงินมั่งกลัวเขาไม่จ้างมั่งกลัวงานบกพร่องมั่งนะนี้มันเกินไปนะพอเกินไปเกินมานะมีอยู่วันหนึ่งนะตอนเช้านะนั่งกําลังนั่งทํางานอยู่นี่แหละฟุบลงตรงนั้นเลยโยมไม่ทันละโยม คนที่สุดอาตมาก็ต้องไปเผาศพนี่แหละโยมนี่แหละเขาเรียกว่ามันตึงเกินไปนะไม่รู้จักทําในสิ่งที่มันสบายสบายให้ตัวเองมั่งนะคนเรามันต้องรู้จักผ่อนลงมานะพุทธเจ้าถึงสอนเราเรื่องทางสายกลางนะโยมไม่ให้ติดอยู่ด้านใดด้านหนึ่งนะไม่ติดอยู่ที่มันสุขเกินไปแหมติดที่มันทุกข์เกินไปนะให้มันรู้จักพอดีพอดีเนี่ยในเขาเรียกทางสายกลางนะถ้าอย่างเนี้ยนะ ถ้าเราทำทางสายกลางได้สังเกตดูนะตึงเกินไปเนี่ยสังเกตดูเหมือนเราเนี่ยปฏิบัติตึงเกินไปไม่มีเวลาพักเวลาผ่อนก็พังเหมือนกันนะโยมนะอาตมานี่เคยเห็นน่ะรุ่นเพื่อนๆกันเนี่ยแหละตอนนี้สึกไปหมดแล้ว
ตึงนะตึงเกินไปนะปฏิบัติจนตึงเลยนะโยมนะไม่รู้จักพักเลยนะข้าวก็ไม่ฉันอดข้าวทีหนึ่ง7 วัน 6 วัน 7 วันนะโยมนะไม่กินข้าวกินแต่น้ำผึ้งจนขอบเล็บเนี่ยโยมนะเป็นสีม่วงหมดแล้วเนี่ยเล็บตรงเนี้ยขอบเนี่ยเป็นสีม่วงหมดนะเนี่ยเพราะว่าไม่หลับไม่นอนนะตานี่ลึกโบเลยนะโยมนะ อาตมาว่ามันจะมากเกินไปหรือเปล่านะแต่ตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้นะเขาว่าทําเยอะๆมันดีนะก็ทํากันอย่างนั้นนะมีอยู่คนนึงนะเดินจงกรมนะโยมนะจนทางเป็นหลุมจริงๆนะเมื่อก่อนอาตมาเคยอ่านในพระไตรปิฎกที่ว่ามีพระอยู่องค์หนึ่งที่จะสําเร็จพระอรหันต์ได้ต้องเดินจนเป็นหลุมลึกหัวเข่านะแต่นี้อาตมาเคยเห็นจริงๆแต่ไม่ลึกถึงหัวเข่าหรอกโยมนะประมาณสักคืบหนึ่งนี่แหละนะก็คือ มูลดินขึ้นมาแล้วก็ทําทางเดินจงกรมแกก็ขยันเดินจริงๆต้องนั้นต้องยอมรับนะโยมนะเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาผลสุดท้ายโยมเส้นเอ็นร้อยหวายขาดเลยนะโยมนะเดินที่ขนาดนั้นอาตมาอู้ก็เดินยังไงนะเนี่ยเขาเรียกว่ามันตึงเกินไปนะโยมไม่ว่าทางโลกทางธรรมนะโยมนะมันก็ต้องรู้จักผ่อนนะต้องรู้จักนี่ถ้าเรารู้จักผ่อนคือทําให้ความสบายแก่ตัวเองมั่งเนี่ยนะมันก็จะไปได้นะ ทางโลกก็เหมือนกันนะโยมนะเราต้องไปหาให้ได้ว่าตรงไหนมันพอดีคนเยอรมันก็เหมือนกันนะโยมนะอาตมาอยู่ประเทศเยอรมันเนี่ยคนไทยเราเนี่ยเห็นไหมปกติทํางานกันประมาณ8 ชั่วโมงเยอรมันก็เหมือนกัน8 ชั่วโมงแต่คนเยอรมันน้อยคนนักที่จะทํา8 ชั่วโมงเขาทํา10 ชั่วโมง12 ชั่วโมงโยมแล้วไม่เอาโอทีด้วยนะขยันขนาดนั้นต้องยอมรับว่าขยันนะ ขยันเนี่ยอาตมาไปอยู่อย่างนั้นอ่ะมันเกิดอาการตึงขึ้นมาตึงเครียดขึ้นมานะโยมนะเพราะงานมันเยอะจนเกินไปนะมีโยมอยู่คนหนึ่งเข้าวัดอาตมามานี่แหละแกก็ปวดหัวมากนะปวดหัวไม่รู้จะทํายังไงนะเอาไปมาเป็นโรคจิตเลยนะโยมนะมาเป็นโรคประสาทอ่อนๆนะต้องอยู่การดูแลของหมอตลอดนะทีนี้เอาไปมาก็มาคุยกับอาตมาอาตมาว่าเออก็ลองมาปฏิบัติธรรมดูสิมันจะได้ผ่อนคลายลงมามั่ง เวลามีสมาธิแล้วเนี่ยจิตใจมันก็จะผ่อนคลายลงมานะร่างกายเราก็จะปรับสมดุลให้มันกลับมารู้สึกเห็นไหมเวลาเรานั่งสมาธิมันจะคลายนะไปกงไมเกรนก็จะหายนะเขาก็มาปฏิบัติอยู่2 ครั้งปฏิบัติจัดคอร์สเนี่ยนะโยมนะอาตมาจัดแค่3 วันนะศุกร์เสาร์อาทิตย์คอร์สต้นเดือนไม่ได้จัดเยอะนะเดี๋ยวต้นเดือนนี้เราก็จะจัดคอร์สที่เขาใหญ่นะเรายังจัดตั้ง5 วันนะโยมนะ ที่นั่นอาตมาจัดแค่3 วันเขามาทําการอาตมา2 ครั้งนะจากเคยที่กินยาเป็นกรรมเนี่ยโยมนะแกไม่กินยาเลยจนไปเช็คกับหมอหมอเขาก็เลยงงว่าเธอไปทําอะไรมาทําไมมันดีอย่างนี้แล้วยาเธอก็ไม่กินเนี่ยเธอไม่เป็นอันตรายเลยหรือเนี่ยก็มาเช็คดูปรากฏว่าระบบทั้งหมดเข้าสู่ปกติหมดเลยทุกวันนี้แกก็ยังเข้าวัดอยู่เนี่ย เข้าวัดอาตมาอยู่ที่เยอรมันนี่นะพอปฏิบัติธรรมวันไหนแกก็จะมาร่วมประจำนะถ้าแกไม่ติดธุระนะจนหมอเขาที่เป็นเจ้าของคนไข้เนี่ยบอกว่าเดี๋ยวฉันมีเวลาฉันจะไปดูสักหน่อยนะว่าเธอไปทําอะไรกันทําไมสุขภาพจิตเธอดีขึ้นมาขนาดนี้นี่แหละเขาเรียกว่าทางสายกลางนะโยมนะปรับเข้าสู่ทางสายกลางเนี่ยทำให้ตัวเองสบายขึ้นมาหน่อยนะทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเจอความสบายแล้วเนี่ยข้อต่อไปก็พุทธเจ้าบอกว่า ต้องรู้จักประมาณนะในการสบายนั้นนะอย่างอาตมาบอกว่านั่งสมาธิแล้วมันดีอย่างเงี้ยโยมก็ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิตะบี้ตะบานดีแล้วนะนั่งจะไม่กินข้าวกินน้ําเนี่ยเดี๋ยวโรคกระเพาะถามหาแน่เลยนะเนี่ยเขาบอกนี่เขาบอกเดินมากเกินไปเนี่ยชอบบางคนเนี่ยเดินมีนะโยมนะบางคนบอกโยมนั่งสมาธิไม่ได้แต่โยมเดินได้ พอเดินเนี่ยมันมีปิติเลี้ยงนะโยมนะเราก็ต้องดูด้วยนะเดินเดินเดินบางทีเดินข้ามวันอย่างเงี้ยโยมนะบางคนได้นะเดินจนเกินไปก็อย่างที่บอกระวังส่วนเท้าพังมั่งนะเล็บเลิบหลุดหมดนะโยมนะเดินมากเราก็ต้องรู้ตรงนี้นะพุทธเจ้าบอกถึงจะรู้ว่าอะไรสบายแต่ก็ต้องรู้จักประมาณด้วยนะประมาณในสิ่งที่มันสบายนั้นด้วยนะอย่าไปติดมากจนเกินไปนะยกตัวอย่างเหมือนว่าเรา กินนอนอย่างเงี้ยเรานอนเนี่ยสบายใช่ไหมล่ะบางคนเนี่ยให้นั่งสมาธิโอ้ไม่ไหวละโยมเป็นขอไปนอนสักหน่อยให้มันสบายนิดหนึ่งให้นอนจริงๆเนี่ยติดนอนเนี่ยนะโยมนะมันก็ไม่สบายนะก็มีสมัยอาตมาเรียนหนังสือเนี่ยอาตมาเคยลองดูเรื่องนอนเนี่ยนะ
เป็นวัยรุ่นก็ไม่รู้เป็นไงชอบนอนหลับเหลือเกินนะโยมนะอ่านหนังสือนี่สับประงกไปสับประงกมาจะสอบก็จะสอบอ่านหนังสือก็ไม่เสร็จนะมันเป็นอะไรกันนักกันหนาเนี่ยก็ทนอ่านอย่างนั้นนะทนอ่านจน จนถึงสอบนะก็เลยตั้งปณิธานเองว่าสอบเสร็จวันไหนเสร็จแล้วเนี่ยเราจะนอนตั้งแต่เย็นนั้นอ่ะให้อดูซิมันจะนอนได้สักกี่วันจะนอนสักสองวันนะคิดอย่างนั้นนะสองวันเต็มๆไม่กินข้าวกินน้ำแหละพอสอบเสร็จมาก็นอนจริงๆนะโยมนะตอนนั้นอยู่กับลูกพี่ลูกน้องก็มีศักดิ์เป็นหลานเนี่ยมาไม่ต้องปลุกเลยนะบอกไม่ต้องปลุกเลยก็เลยนอนดูนะโยมนะก็นอนจริงๆนั่นแหละนอนตั้งแต่หัวค่ำอาบน้ําแล้วก็นอนตั้งแต่หัวค่ํา ชักยาวจนถึงเช้าก็ไม่ตื่นตื่นแล้วก็มันก็นอนต่ออย่างนั้นไม่ต้องลุกนะดูที่มันจะได้รู้ที่ว่าที่อยากนอนน่ะนอนให้มันสะใจไปเลยว่างั้นเถอะก็นอนยาวไปจนถึงเที่ยงวันเอาละสิสักเที่ยงวันสักจะพลิกไปพลิกมาละโยมนะฝืนอีกนะเอาจนถึงเย็นเลยสิให้มันได้24ชั่วโมงไปเลยก็ว่างั้นนะ นอนจนถึงเย็นไม่ไหวแล้วโยมนะปวดร้าวไปหมดนะเราก็เลยมารู้ความจริงว่าโอ้นอนจริงๆมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเนี่ยใครชอบนอนก็ลองดูนะโยมนะถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะมันคิดว่ามันนอนดีอย่างเดียวนะเนี่ยเขาเรียกไม่รู้จักประมาณในสิ่งที่สบายเขาว่านะเขาบอกคนเรานอนประมาณ6ชั่วโมงนะพอดีนะคนแก่ก็อาจจะย่นขึ้นมาหน่อยประมาณ5ชั่วโมงนะ6ชั่วโมงนะถ้าหนุ่มสาวก็อาจจะประมาณ7ชั่วโมงนะ ไม่เกิน8ชั่วโมงแต่เด็กสมัยนี้มันเป็นไงอ่ะตะวันโดแล้วเนี่ยมันยังไม่ตื่นเลยนะมีอยู่คนหนึ่งนะปกติน่ะมีโยมมาเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเด็กคนนี้มันเป็นยังไงอาจารย์เมื่อก่อนก็ตื่นเช้าหรอก6โมงก็ตื่นแล้วนะพอดีมีซัมเมอร์เขาส่งไปประเทศอังกฤษนะไปเรียนซัมเมอร์ประเทศอังกฤษนะแล้วมันกลับมาเนี่ยมันตื่นเที่ยงวันนะโยม มันบอกเออเนี่ยทางนู้นเขานอนกันอย่างเงี้ยเขาว่าอาตมาอุ้ยอาตมาอยู่เยอรมันไม่เป็นอย่างนี้นะเด็กเยอรมันไม่เป็นอย่างนี้หรอกเขาตื่นในเช้าเด็กเยอรมันเนี่ยเนี่ยเด็กอะไรมันรักสบายนะพอรักสบายเสร็จแล้วก็ไม่รู้จักสิ่งที่สบายน่ะขนาดไหนสําหรับตัวเองนะพวกเราก็เหมือนกันนะต้องดูนะว่าไม่ใช่ว่าชอบสิ่งนั้นก็ทําจนเกิดโทษขึ้นมานะเหมือนเขาบอกว่าเนี่ยสุขภาพแข็งแรงต้องกินวิตามินเนี่ยฮะ กระแสมีการมีกินวิตามินเห็นไหมกินข้าวกินข้าววิตามินบางอย่างมันก็สะสมนะโยมนะเกิดโทษขึ้นมาในร่างกายเกิดเป็นพิษขึ้นมาอีกเพราะนั้นต้องรู้จักประมาณนะเนี่ยเป็นข้อที่สองนะพุทธเจ้าบอกรู้ต้องรู้จักประมาณนะส่วนข้อที่สามนะพุทธเจ้าบอกต้องรู้จักบริโภคของที่ย่อยง่ายเหมือนอย่างกินข้าวเนี่ยเห็นไหม ในทางพระเราเห็นไหมเวลาใครไปเข้าคอร์สเราจะสอนเคี้ยวนะเอาข้าวใส่ปากแล้วเคี้ยว1เคี้ยว2เคี้ยว3เคี้ยว4ก็นับไปนะผักกี่เคี้ยวเขาจะรู้นะถ้าเป็นนักปฏิบัตินะเคี้ยวไปเคี้ยวให้ละเอียดนะโยมนะเคี้ยวละเอียดแล้วค่อยๆกลืนนะปลาก็เหมือนกันก็กินแล้วก็เคี้ยว1เคี้ยว2เคี้ยว3นับไปเรื่อยๆนะจนมันละเอียดแล้วก็กลืน เนื้อก็เหมือนกันนะเราจะรู้เลยว่าเนื้อกี่คำเคี้ยวนะนักปฏิบัตินะที่นี่มีใครลองนับไหมเนี่ยมีไหมว่าเมื่อกี้กินข้าวไปเนี่ยเนื้อนี่กี่คำเคี้ยวเนี่ยมีแต่กินแบบอร่อยนะใส่งับงับงับเลยเนี่ยอาตมาไปจัดคอร์สก็เหมือนกันนะถ้าพระนั่งกินด้วยเนี่ย1ชั่วโมงนะถึงจะเสร็จนะ แต่ถ้าวันไหนเนี่ยพระจะดีว่าวันนี้อาตมาไปฉันที่นู่นที่มหาหงส์นะโยมนะสอนมาแล้วนะคุณโยมก็ค่อยกําหนดกินนะเคี้ยวไปนะไม่ถึง20นาทีเสร็จหมดแล้วนั่นก็แสดงว่าเราเคี้ยวข้าวไม่ละเอียดนะโยมนะหลวงพ่อสนองว่าเห็นไหมที่เราฟังเทปประจําเห็นไหมช้างเนี่ยทําไมผิวมันหยาบนะก็เพราะมันกินของหยาบนะมันเคี้ยวไม่ละเอียดดังนั้นใครอยากผิวเนียนผิวดีเป็นนางสาวผิวเนียนหรือว่าผิวดีเนี่ยต้องเคี้ยวให้ละเอียดนะโยมนะพอเคี้ยวละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยร่างกายข้างในเราก็ทํางานไม่หนักไม่เชื่อโยมลองเคี้ยวแบบไม่ละเอียดกลืนเนี่ยมันอิ่มเร็วนะแต่พอเสร็จแล้วเป็นไงหนังท้องตึงหนังตาเริ่มหย่อนเพราะอะไรร่างกายทํางานข้างในมันทํางานมากเมื่อทํางานมากโยมคิดดูสิเครื่องยนต์น่ะนะมันขับอยู่นะมันไม่ค่อยมีเวลาพักเนี่ย มันก็พังได้ง่ายนี่แหละทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้ชีวิตเราสั้นลงไปมันเป็นพิษนี่แค่อาหารนะโยมนะ
หรือไม่อีกอย่างหนึ่งพุทธเจ้าก็บอกว่าควรบริโภคในสิ่งที่เป็นสุจริตนะสังเกตดูเนี่ยการบริโภคที่ไม่เป็นทุจริตนี่ก็ถือว่าเป็นของหยาบนะโยมนะยกตัวอย่างเช่นไรขอรับชั้นพวกทํางานทั้งหลายเนี่ยเห็นไหมขอรับชั้นเบียดบังเอาทรัพย์สมบัติของบริษัทมาเป็นของตัวเองมั่งกินสินบนมั่งทําอะไรในสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้อง เวลาเขาจับได้เป็นไงล่ะโยมจับได้แล้วสืบดูโอ้เขาก็มายึดเอาทรัพย์สิโยมเห็นไหมยึดทรัพย์ไม่พอเข้าไปอยู่ในคุกในตารางนั่นแหละแค่โลกว่าของมันไม่ย่อยเห็นไหมมันก็เลยเป็นพิษขึ้นมาหรือไม่เขาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบทั้งหลายแหล่เนี่ยนะก็ต้องมีสตินะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการบริโภคนะบริโภคทางตาก็พยายามดูในสิ่งที่สวยงามก็แล้วกันนะทางหูก็พยายามฟังเสียงให้มันเพราะเสียงไหนที่มันเพราะเสียงด่าเสียงอะไรไม่ต้องไปสนใจคําพูดเนี่ยไหนที่มันไม่ดีเราก็อย่าไปสนใจนะสนใจแล้วก็อะไรมันแทงหูแสลงหูนะโยมนะคําพูดเนี่ยเห็นไหมเขาบอกว่ามันมีอยู่สามประเภทนะโยมนะคําพูดคนเรา มันแทงหูเนี่ยนะเขาบอกคำพูดอันแรกเปรียบเสมือนคําพูดที่เต็มไปด้วยคูดเน่าพวกมูดพวกคูดถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็เต็มไปด้วยอุจจาระปัสสาวะนั่นแหละนะคือของเหม็นคําพูดประเภทที่สองก็คือคําพูดเปรียบเสมือนดอกไม้เห็นไหมโยมเห็นดอกไม้ไหมสวยงามนะใครเห็นก็ยิ่งผู้หญิงในชมนะชอบดอกกุหลาบมั่งดอกอะไรมั่งที่มันสวยๆนะ คำพูดที่สามก็บอกคำพูดเปรียบเสมือนน้ำผึ้งคำพูดเปรียบเสมือนมูดคู่ในคำพูดยังไงก็คือคำพูดหยาบๆเนี่ยโยมเห็นไหมที่เราด่ากันมั่งพูดคำหยาบมั่งพูดส่อเสียดกันมั่งพูดไปแล้วเนี่ยไม่มีใครอยากได้เปรียบเสมือนอุจจาระเนี่ยเห็นไหมแม้แต่อุจจาระหมาเนี่ยมันกองอยู่ข้างหน้าเลยมีใครอยากได้ไหมไม่มีใครอยากได้นะมีแต่คนเว้นมีแต่คนที่ไม่อยากจะเข้าไปเจอนะ เราต้องคิดดูที่ว่าเราพูดแบบนี้หรือเปล่านะตัวเราเนี่ยพูดอย่างนี้ไหมเรายังไม่อยากได้ฟังเลยไม่อยากได้ยินเลยแต่คนอื่นนะคะเขาอยากได้ยินเหมือนเราหรือเปล่าเขาก็ไม่ได้ไม่อยากได้ยินในเมื่อเขาก็ไม่อยากได้ยินเราก็ไม่อยากได้ยินแล้วเราจะพูดทําไมนะในสังคมทั้งวันเนี่ยเห็นไหมเพราะคําพูดเนี่ยเห็นไหมถึงทะเลาะกันนะด้วยคําพูดอย่างเงี้ยพูดส่อเสียดมั่งพูดกำหยาบมั่งนะพูดไม่มีความจริงมั่งพูดปดมั่งหลอกลวงกันมั่งเนี่ย ไม่มีใครชอบนะโยมแต่ก็มันก็แปลกนะว่าทําไมเราชอบพูดนะมันน่าคิดนะโยมนะเราเองก็ไม่อยากให้ใครมาหลอกเราไม่อยากให้เราเองไม่อยากให้ใครมาด่าเราแต่เราทําไมกลับออกจากปากของเราเองก็มีนะถ้ามันออกจากปากเราเนี่ยเรารู้ตัวพยายามปรับปรุงเลยนะโยมนะต่อไปเราอย่าพูดดีกว่านะพูดไปเราก็แล้วก็คิดดูนะหูเราเนี่ยมันอยู่ใกล้ปากคะอยู่แค่คืบเดียวแค่นั้นอะเวลาเราพูดไปปุ๊บเนี่ย เราด่าเขาเนี่ยวิสาใจเลยเกินมันได้ยินจริงๆเราได้ยินก่อนมันนะแล้วก็เราได้ยินชัดกว่าด้วยนะชัดกว่ามันอีกมันห่างเราตั้งหนึ่งเมตรอะโยมคิดดูสิหูเรากับปากเราแค่คืบเดียวเนี่ยปากเรากับคนที่เราด่าน่ะตั้งหนึ่งเมตรเนี่ยมันคนมันไม่กล้าเข้าใกล้หรอกเดี๋ยวมันโดนตบเงี้ยมันก็อยู่ไกลๆใช่ไหมอยู่สัก4 เมตรเนี่ยโยมคิดดูกว่าเสียงเราจะออกจากปากไปถึงหูเขาเนี่ยความค่อยของมันหรือว่าความดังของมันก็ลดลงนะครับ แต่หูเราเนี่ยเต็มเลยนะโยมนะแค่คืบเดียวเนี่ยแล้วมี2 อันด้วยนะหูซ้ายหูขวาเนี่ยไม่พลาดเลยนะเสียงนะไม่เข้าหูซ้ายก็เข้าขวาอยู่ดีละนะเนี่ยเขาเรียกว่าเราไม่รู้จักตรงนี้นะนี่ก็เป็นคําอะไรนะเป็นอาหารหยาบเหมือนกันไม่รู้จักบริโภคเราต้องให้มันเป็นของที่มันย่อยง่ายละเอียดนะไม่เป็นโทษนะคําพูดอันที่สองก็เรียกคําพูดเปรียบเสมือนดอกไม้ก็คือคําพูดที่ว่าเป็นจริงนะ แต่มันไม่เข้าหูนะโยมนะเคยได้ยินไหมคําพูดจริงไม่เข้าหูยกตัวอย่างเช่นเนี่ยโยมเดินไปเนี่ยเดินไปเนี่ยคนกําลังกินเหล้ากันอย่างเงี้ยนะนั่งงงตรงโกงเหล้ากันเราก็หรือว่าเล่นไฮโลกันอย่างเงี้ยเราเดินไปเงี้ยเราเดินไปเราเห็นแล้วนี่ว่าเล่นไฮโลมันก็เป็นการพนันไม่ดีเสียทรัพย์เสียสินกินเหล้าก็เหมือนกันอ่ะกินแล้วก็เดี๋ยวก็จะต้องทะเลาะวิวาทกันมั่ง ไม่ทะเลาะเขาร่างกายทรุดโทรมเสียเงินเสียทองเราตรงก็ไปแล้วเราพูดเลยนี่กินเหล้าอย่างเงี้ยมันไม่ดีหรอกเดี๋ยวก็เป็นโรคตายหรอกเราพูดอย่างเงี้ยถามว่าไอ้คนกินเหล้ามันชอบไหมโยม
มันจริงนะโยมนะใช่เดี๋ยวเป็นโรคนะเดี๋ยวเป็นโรคตับแข็งนั่นน่ะมันก็จริงนะแต่มันไม่เพาะหูเข้าใจยังเผลอเดี๋ยวเจอขวดเหล้าตีหัวแน่เลยอย่างเงี้ยนะเผลอเนี่ยเขายังไม่ทะเลาะแต่เราโดนอะไรเขาเรียกว่าเลือดกบปากแน่เลยอย่างเงี้ยนั่นคือเขาเรียกว่าของจริงนะแต่ว่ามันแสลงหูเปรียบเสมือนดอกไม้นะโยมนะสวยจริงแต่ไม่สามารถจะกินได้นะเขาว่างั้นแต่มีก็ได้แต่ชื่นชมมีใครกินดอกไม้มั้งเนี่ยนะเดี๋ยวนี้สมัยนี้เขามีเขาเอาดอกไม้มาทอดกินกันนะแต่โดยธรรมชาติแล้วเขาไม่ค่อยกินนะก็ไว้ชมนะขึ้นชื่อว่าดอกไม้เราจะคิดถึงการชมการมันสวยนะเห็นไหมจัดเนี่ยเห็นไหมดอกกล้วยไม้ก็สวยเวลามีงานอะไรเนี่ยเขาแต่งสวยนะวันก่อนอาตมาไปงานเผาศพเนี่ยเขาแต่งเมนสวยเลยอาตมาโอ้โหแต่งสวยเลยนะแต่ก็เอาศพขึ้นไปเผาแค่นั้นแหละกินก็กินไม่ได้นะสวยงามทุกคนยอมรับโอ้สวยจริงๆนะคนไปก็มีกล้องก็ถ่ายไว้เป็นที่ระลึกแต่ถ้ามาไม่เอานะถ่ายเมนไว้ที่ระลึกนี่ไม่ดีหรอกนะก็ดูว่ามันดีแค่นั้นเองนะนั่นก็คือเขาเรียกเปรียบเสมือนคำพูดที่ว่าเป็นคำพูดจริงนะแต่ว่านะมันแสลงหูนะก็อย่างที่บอกนะเราไปเจอคนกินเหล้าเราไม่ต้องไปพูดหรอกนะมันเป็นความจริงอยู่หรอกนะแต่มันไม่ถูกหูมันนะคนเล่นไฮโลเขากำลังมันอยู่เนี่ยโอ้จะออกอะไรก็ตังเพ่งดูเนี่ยเขาลุกคุกออกต่ำหรือต่ำสูงเนี่ยอะไรกำลังดูกันอยู่เนี่ยนะไอเราแบบเนี่ยโง่จังเลยเงินอยู่ดีๆในกระเป๋าเอามาแทงเนี่ยเดี๋ยวก็จะมือมันรวบกินอ่ะพอเปิดมาจะมือมันกินจริงๆเดี๋ยวมันจะโดนเดี๋ยวจะโดนปากแตกมั่งนะโดนกินดินอีดมั่งนะโดนเท้ามั่งอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเรียกว่ามันจริงแต่ว่ามันไม่ถูกนะไม่ถูกหูเขานี่เป็นคำพูดอันที่สองส่วนคำพูดอันที่สามเขาว่าเปรียบเสมือนน้ำผึ้งเป็นความจริงด้วยนะแล้วก็ฟังเพราะพริ้งก็ยกตัวอย่างเช่นอย่างที่บอกว่าเห็นคนกินเหล้าแล้วยังไม่พูดหรอกใช่ไหมให้ตอนเช้านุ่นสมมติเราจะช่วยมันนะสงเคราะห์เขานะตอนเช้าแหละไปดูดิพอตอนเช้าไหมมันจะแห้งถูกไหมล่ะคนกินเหล้าเยอะเนี่ยปวดหัวบางทีก็อ้วกอยู่นั่นไหนเห็นไหมบางทีเห็นไหมญาติเราเนี่ยบางทีเราต้องไปลูบหลังให้ใช่ไหมหาน้ำมะนาวให้หาอะไรให้เราพูดตอนนั้นนะเนี่ยเห็นไหมกินเหล้าแล้วเนี่ยมันไม่ดีอย่างนี้เห็นไหมกินแล้วมันแห้งอย่างนี้เห็นไหมปวดหัวไหมล่ะปวดนั่นแหละเห็นไหมกินเหล้าเนี่ยแล้วยังสุขภาพจะไม่ดีนะเราชี้โทษอย่างเงี้ยมันอาจจะเกิดเห็นดีเห็นงามกับเราขึ้นมาเนี่ยคำพูดเนี่ยเขาเรียกคำพูดเปรียบเสมือนน้ำผึ้งก็คืออะไรหอมหวานด้วยกินได้ด้วยมีประโยชน์และก็เป็นยาด้วยเพราะนั้นคนเราเนี่ยควรใช้คำพูดอย่างนี้นะคำพูดจริงก็จริงอยู่แต่ให้มันถูกกาลเทศะนะถ้าเราถูกกาลเทศะถูกเวลาแล้วเนี่ยนะสิ่งที่เราพูดจะเป็นประโยชน์มากก็อย่างที่อาตมายกตัวอย่างว่าการพูดคนกำลังแห้งเหล้าแล้วก็ไปพูดว่าเนี่ยกินเหล้าแล้วมันไม่ดีอย่างนี้นะเนี่ยมันปวดหัวใช่ไหมก็ถามเจ้าตัวมันนั่นแหละเราไม่ได้ปวดกับมันหรอกแต่ถามว่าปวดไหมปวดเนี่ยปวดเพราะอะไรเพราะกินเหล้าใช่ไหมเมื่อคืนนี่แต่ไปควรจะกินอีกไหมเนี่ยคนเราถ้าถึงตอนนั้นมันก็คงจะไม่กินแล้วล่ะนะมันก็เริ่มรู้แล้วล่ะนะเพราะอะไรนั่นคำพูดตรงนั้นเปรียบเสมือนยาเลยยาใจเลยทำให้เขามีหูตาสว่างขึ้นมานะก็อาจจะเปลี่ยนจากคนกินเหล้าเป็นคนไม่กินเหล้าก็ได้นี่เขาเรียกว่ารู้จักบริโภคสิ่งที่ย่อยง่ายนะต่อไปพระเจ้าบอกว่าอย่างนี้ยังไม่พอนะต้องรู้จักนะกาลเทศะอิตมาว่านรู้จักการประพฤติในเวลาด้วยนะให้มันตรงเวลาให้มันถูกเวลาอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างเมื่อกี้นะถ้าไม่ถูกเวลาไม่ตรงเวลาโยมเป็นไงปากแตกมั่งนะเดี๋ยวตาก็ขอบเป็นวงขึ้นมาสีน้ำสีเขียวขึ้นมาก็ได้มงคลมาโดยที่ไม่ต้องขอเลยเนี่ยเห็นไหมนั่นแหละทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราถูกกาลเทศะถูกเวลาแล้วเนี่ยนะมันจะได้เกิดประโยชน์เห็นไหมเหมือนชาวนาเนี่ยเห็นไหมจะปลูกข้าวตอนหน้าแล้งไงโยมคิดดูสิมันจะได้ผลไหมเนี่ยไม่รู้จักกาลเทศะไม่รู้จักเวลามันไม่ได้ผลหรอกเพราะนั้นเนี่ยการที่เราทำอะไรที่มันถูกแล้วเนี่ยนะเหมือนเราใช่ไหมตอนกลางคืนปกติกลางคืนเนี่ยสังเกตดูเราเป็นมนุษย์เนี่ยคนส่วนมากจะนอนเห็นไหมเรากับทางตาเล่นเกมมั่งเล่นเฟซเล่นไลน์เล่นอะไรไอ้สามตีสี่ก็ไม่หลับไม่นอนพอตอนเช้ามาเห็นไหมคนเขาตื่นขึ้นมาโอ้สดชื่นแล้วเขาก็ไปทำงานไอเราง่วงนอนก็จะนอนหลับอย่างเงี้ยสุขภาพเราเสียเขาเรียกกันนาฬิกาชีวิตเสียเลยนะโยมนะเห็นไหมพอตอนกลางคืนเนี่ยเห็นไหมแทนที่สารบางอย่างที่มันจะหลั่งออกมาเพื่อการซ่อมแซมไอเราก็ทางตามันก็ไม่ซ่อมหรอกนะมันมีแต่เสื่อมแต่โทรมอย่างเดียวละ
เขาให้นอนก็นอนนะโยมนะเขาให้ทํางานก็ทํางานเนี่ยเขาเรียกถูกแล้วร่างกายของเราเนี่ยมันจะปรับระบบเห็นไหมอาตมาเดินทางบ่อยนะเดินทางจากเยอรมันมาไทยไทยไปเยอรมันสังเกตดูพวกแอร์โฮสเตสทั้งหลายแหล่หรือว่าสจ๊วตเนี่ยโยมตามันค้ำหมดเลยนะโยมนะ เพราะอะไรมันการนอนเขามันปรับไปปรับมาปรับไปปรับมานะโยมนะบินไปถึงเยอรมันออกตรงเนี้ยอาตมาบินจากนี้พอบินตอนเย็นตอนเย็นประมาณทุ่มหนึ่งอย่างเงี้ยไปถึงเยอรมันนู่นก็ประมาณ3 โมงไอ้พวกแอร์โฮสเตสเนี่ยมันก็ต้องกลางคืนทั้งคืนมันต้องทํางานอยู่แล้วใช่ไหมไม่ได้หลับต้องคอยดูแลผู้โดยสารอย่างเงี้ยอาตมาเวลาไปห้องน้ำทีไรก็เห็น มันอยู่ตรงนั้นทุกทีนะยกมือไหว้แล้วทุกทีนะก็แสดงไม่ได้หลับได้นอนทั้งคืนพอไปถึงเยอรมันปุ๊บไอ้เราไปถึงเราก็นอนหลับได้ใช่ไหมเพราะเราไม่มีงานอะไรต่อไอ้พวกนี้เห็นไหมเดี๋ยวมันต้องเตรียมตัวบินกลับอีกไปถึงพักไม่ถึง2-3 ชั่วโมงต้องขึ้นเครื่องบินกลับอีกบินจากนู่นก็บินตอนเย็นหรือไม่ก็บินตอนยังสว่างอยู่อย่างเงี้ยนะพอมาถึงเมืองไทยมืดเสร็จแล้ว เวลามันปรับไปปรับมาร่างกายของเขาเนี่ยคนสังเกตดูถ้าใครมีลูกมีหลานทําพวกการบินพวกเนี่ยพออายุสัก45เนี่ยเขาจะให้ลงกาวหมดละนะไม่เกิน50หรอกนะลงกาวก็ไม่คำว่าลงภาคพื้นดินหมดไม่ให้ขึ้นเครื่องแล้วนะเพราะอะไรร่างกายมันสู้ไม่ไหวแต่คืนทําไปงั้นอ่ะช็อกนะโยมนะเนี่ยทําให้อายุสั้นลงมานะเพราะนั้นก็ต้องรู้จักทําอะไรให้มันถูก กาละเทศะนะอายุเราก็จะได้ยืนนะร่างกายของเราก็จะเป็นปกตินะอย่าไปฝืนมากนะสมัยนี้สังเกตดูอาตมาก็เห็นหลายคนเนี่ยยิ่งโซเชียลเน็ตเวิร์กทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเวลาจะนอนก็ปิดมั่งนะโยมนะไอ้โทรศัพท์น่ะพอนอนไปตุ้งดิ้งขึ้นมาตุ้งดิ้งบางคนยิ่งเพื่อนเยอะนะโยมนะไม่ได้หลับได้นอนหรอกนะอาตมาปิดเลยนะไม่เอาหรอกไม่รับฟังอะไรสักอย่างนะพอยังน้อยเราต้องการพักผ่อนนะพอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยมันหลับยากนะอาตมาเป็นคนหลับยากนะ พอตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยครึ่งชั่วโมงยังไม่หลับหรอกนะนั่นแหละดูแล้วเหมือนดีนะโยมนะเพื่อนเราก็โอ้โหปรารถนาดีเหลือเกินถ้ามีข่าวถึงก็ส่งให้เธอทันทีนะแต่หารู้ไหมว่าเรากําลังหลับเราปิดเลยนะปิดตรงนี้เลยนะเพื่ออะไรเพื่อสุขภาพของเราเพื่ออายุของเราที่จะยืนขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่าธาตุบริหารได้อย่างนี้พุทธเจ้าบอกรู้จักเป็นคนที่รู้จักกาลเทศะรู้จักเวลาเวลานะและอีกอันหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยนั่นเป็นของการแก้ปัญห
พุทธเจ้าว่าต้องรู้จักมาประพฤติพรหมจรรย์มั่งนะเหมือนอย่างพวกเราเนี่ยเห็นไหมเนี่ยถือว่ามาถูกทางนะนะการทำให้ชีวิตยืนขึ้นมาก็เหมือนอาตมายกตัวอย่างไปตอนต้นเห็นไหมคนที่เป็นขนาดเป็นโรคประสาทเป็นโรคจิตแล้วนะโยมนะพอมาปฏิบัติธรรมปรับขึ้นมาเลยเปลี่ยนเป็นคนปกติเลยนั่นแสดงว่าใจนี่ถือว่าสำคัญที่สุดพุทธเจ้าก็รู้จักวิธีว่าใจเราเนี่ยจะทำยังไงนะพวกฝรั่งมันไม่รู้เหมือนเรานะพอมันแก่มันก็เก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินนะพอเดือนธันวามันก็บินไปเที่ยวรอบโลกนะแล้วกลับไปคุยกันอุ้ยฉันมีความสุขอย่างนู้นอย่างนี้อาตมาเงินก็เสียสุขภาพก็โทรมนะเวลาคนแก่ขึ้นเครื่องบินเห็นไหมความดันก็ขึ้นหัวใจก็เต้นเวลาตกหลุมอากาศทีหนึ่งใจแทบจะขาดเลยนะบางทีกลัวเครื่องบินตกนะเกิดอาการช็อกได้นะโยมนะเนี่ยไม่ฉลาดนะแต่ก็นั่นแหละคือเขาไม่มีวิธีที่จะเกินกว่านี้แล้วนะคือไม่มีคนสอนนั่นเองนะศาสนาเขาก็มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรมากเต็มที่ก็ไปร้องเพลงเต็มที่ก็ไปสังสรรค์เต็มที่ก็ไปทำอะไรแต่พุทธศาสนาของเราเนี่ยพระเจ้าทรงรู้ว่าใจคนเราเนี่ยสำคัญที่สุดในเมื่อใจสำคัญที่สุดจะทำยังไงให้ใจเราเนี่ยนะมีความสุขได้นะคนโบราณเขาชอบพูดเห็นไหมเอออย่าไปคิดมากเลยวางๆลงมั่งคำพูดเป็นคำพูดธรรมดาแต่แฝงไปด้วยความรู้สึกที่ลึกนะโยมนะคนเราจะวางได้ไม่ใช่ง่ายนะโยมนะไม่เชื่อลองวางติเมื่อวันก่อนเนี่ยอาตมามีลูกศิษย์อยู่คนนึงไปตามหาหลานไม่กลับบ้านวันศุกร์เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วก็บอกเออโยมพ่อมันก็มีแม่มันก็มีเดี๋ยวมันก็ไปตามเองวางไม่ได้โยมไม่ได้โยมต้องไปตามหาขับรถตลอดไปบางบัวทองมั่งไปนู่นมั่งไปนี่มั่งนะไม่รู้ว่าเจอหรือยังอาตมาก็ไม่ได้ถามนะเนี่ยทุกข์ใจมันวางไม่ได้เพราะมันเป็นหลานเราเข้าใจยังความจริงแล้วถ้าเป็นคนอื่นเห็นไหมเราก็เฉยๆแล้วเห็นไหมของคนอื่นนะวางได้แต่ว่าของใกล้ๆตัวเราเนี่ยวางยากไหมล่ะโยมวางยากนะโยมนะทรัพย์สินของขาภรรยาของแขนบุตรของคอเนี่ยโยมนะ
นี่แหละเขาเรียกว่าห่วงสามห่วงเนี่ยยากมากนะของขาสะบัดหนึ่งดุดไปได้นะโยมนะของแขนเธอเป็นสะบัดไปได้นะแต่ของคอเนี่ยโยมนะมันต้องผ่านตานะโยมนะตามันเห็นน่ะมันยักยี้ยักยันอยู่นะไม่เชื่อลองถอดไอ้สร้อยดูสิโยมนะถอดดีไหมไม่ถอดดีไหมนะมันต้องผ่านตาเราอย่างนี้แหละนะเพราะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าการวางนี้เนี่ยมันจะต้องมาประพฤติพรหมจรรย์ก็คือมาปฏิบัติธรรมอย่างนี้เองโยม การบำเพ็ญปฏิบัติธรรมก็อย่างที่พวกเราทำเนี่ยเห็นไหมมาถือศีล8มาทำวัดสวดมนต์มันต้องเข้าสู่กระบวนการนะโยมนะไม่ใช่มาถึงฉันจะนั่งสมาธิอย่างเดียวเนี่ยไม่สงบหรอกอาตมาเจอแล้วนะพวกฝรั่งนี่สอนสวดมนต์ก็ไม่เอานะสอนให้ทานก็ไม่เอาบอกฉันจะต้องการสงบอย่างเดียวนะมางั้นก็ได้มานั่งกันพอนั่งไปนั่งมาโยมจิตใจที่มันยังไม่อ่อนโยนพอจิตใจที่มันยังไม่ปรับตัวได้พอเนี่ยโยมนะมันปรับเป็นรูปความสงบไม่ได้หรอก ยกตัวอย่างเช่นอาตมาบอกว่าเหมือนน้ำแข็งเนี่ยเห็นไหมโยมน้ํากับน้ําแข็งเนี่ยมันก็มาอันความจริงมันก็อันเดียวกันเนี่ยเพียงแต่ว่าน้ําเนี่ยมันเป็นก็น้ำเนี่ยมันนิ่มนะมันมีการอ่อนโยนในตัวของมันส่วนน้ําแข็งอะแข็งเป็นก้อนเวลาเราจะใส่แก้วไปไงโยมน้ําเทลงไปในแก้วง่ายไหมง่ายนะเทปุ๊บมันก็เป็นลูกแก้วเลยเพราะอะไรความอ่อนของมันนะส่วนน้ําแข็งอะ จะเอาใส่แก้วไงต้องทุบนะโยมนะทุบก้อนใหญ่ขึ้นไปก็ลงไม่ได้ก็ต้องทุบก้อนเล็กอีกนี่นะถึงจะยัดลงไปได้ยัดลงไปก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นรูปเป็นร่างจริงๆนะเพราะนั้นเนี่ยการที่น้ําเข้าไปง่ายเพราะน้ํามีความอ่อนโยนในตัวเปรียบเสมือนจิตใจเราที่มีการฝึกฝนดีแล้วนะย่อมเหมาะสําหรับการงานนั้นๆนะจิตที่จะเหมาะสมกับการงานคือจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยโยมนะ ต้องทําให้ได้สมาธิเนี่ยแล้วจะปรับไปได้ง่ายปรับไปทางบุญก็ง่ายนะปรับไปทางปาการปฏิบัติก็ง่ายนะปรับไปทางปัญญาก็ง่ายนะแต่ถ้าเกิดน้ําแข็งน่ะก็เปรียบเสมือนจิตใจที่มันกระด้างอยู่ทานก็ไม่รู้จักบุญก็ไม่รู้จักศีลก็ไม่รู้จักรักษาแต่อย่างที่เหมือนฝรั่งอาตมาบอกจะนั่งสมาธิอย่างเดียวน่ะนั่งจนตายมันก็ไม่สงบนะโยม เพราะจิตใจมันแข็งกระด้างเข้าใจไหมวางความเป็นกลางไม่เป็นนะฝรั่งไม่มีสองอย่างคือสุดตรงไม่สุดตรงสุขก็สุดตรงทุกข์นั่นแหละสองอย่างแค่นั้นแต่ตรงกลางอย่างที่พุทธศาสนาเราสอนไม่มีเพราะศาสนาเขาก็ไม่มีการสอนด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยจะมานั่งสมาธิอย่างเดียวนะสงบได้ยากมากอาตมาสังเกตดูนั่งไปเดี๋ยวมันก็ขยับนั่งไปเดี๋ยวมันก็ลุกยืนนั่งไปเดี๋ยวมันก็นอนแค่นั้นเองโยมนะนี่เขาเรียกว่า จิตใจที่มันยังแข็งกระด้างอยู่นะพอเราพูดถึงเรื่องทำมงทำม้ามันก็ไม่ค่อยสนใจอะไรมันจะสงบอย่างเดียวนะสงบอย่างเดียวไม่ใช่ง่ายนะโยมไม่เชื่อลองไปกดดูดิแค่ดูลมหายใจเข้าออกเข้าออกนี่ก็ไม่เป็นแล้วนะดูเหมือนง่ายนะโยมนะถ้าเราไม่มาฝึกไม่เป็นนะเพราะนั้นถึงบอกหลายคนถึงบอกถึงเวลามาก็จับได้หรอลมหายใจเรามีมาตั้งแต่ท้องแม่เราแล้วก็ลองจับดูที่นะเหมือนอาตมาไปขอนเนี่ยขนาดนักปฏิบัติขอนี่คู่ คือคนที่ต้องการความสงบเต็มที่แล้วนะอย่างน้อยก็ฝึกมีพื้นฐานมาแล้วนะเอาไปมาวันแรกก็พอไปได้อยู่วันที่สองวันที่สามชักจะเริ่มหลอยไปเรื่อยๆนะพอนั่งสมาธิก็หลับนะพวกไปอยู่ข้างหลังก็หลับเนี่ยไม่ใช่ของง่ายนะโยมนะเพราะนั้นคนไหนที่ทําสมาธิได้มาปฏิบัติธรรมได้นะโยมนะคนนั้นเป็นคนมีของเก่าเยอะ นะเป็นบุญเก่าเราเยอะเนี่ยเหมือนเรามานั่งฟังทำได้มาปฏิบัติทำได้ของเก่าเราส่งมาแล้วอดีตมันส่งมาถึง2ส่วนแล้วนะมันเป็นหน้าที่เราปัจจุบันว่าเราจะทําอะไรตัวนี้นะเราก็รีบทําที่โยมอาตมาบอกเกิดหมดบุญนะทำไงลำบากนะหรือไม่ก็เนี่ยเลย75เนี่ยโยมมันจะใกล้มันจะหรือว่าอายุขัยเราจะหมดแล้วนะใครเกิน75เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหนี่บุญเนี่ย บุญสนับสนุนเราแล้วนะเพราะนั้นเราก็ต้องรีบทํานะโยมนะอย่าปล่อยให้เวลาผ่านไปผ่านไปคิดถึงคําพุทธเจ้าอย่างหนึ่งพุทธเจ้าบอกว่าวันคืนล่วงไปบัดนี้เราทําอะไรอยู่นะโยมลองไปเตือนใจตัวเองตลอดเวลาวันเนี่ยตัวเนี้ยมันไปเลยใช่ไหมนาทีหนึ่ง2 นาทีมันก็ไปเรื่อยๆแล้วเราทําอะไรมั่งเพื่อตัวเองมั่งนะเราทํามาเพื่อคนอื่นเยอะแยะไปหมดแล้วโยมนะบางคนสร้างบ้านสร้างเรือนโอ้เก็บเงินเก็บทองไว้ให้ลูกให้หลานพูดง่ายๆว่าตายไปในลูกหลานเนี่
แต่ผลสุดท้ายล่ะเราเอาอะไรไปได้มั่งเราไม่รู้จักจะทําเพื่อตัวเองมั่งหรือนะอันนี้ก็น่าคิดนะโยมนะเพราะฉะนั้นอาตมาถึงบอกว่าเราบอกเรารักตัวเองเราควรจะหาสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเองแล้วสิ่งนั้นเราทําหรือยังอย่างน้อยก็ที่อาตมาเทศไป5 ข้อเนี่ยเห็นไหมเราทําให้อายุเรายืนหรือยังทําให้สุขภาพเราแข็งแรงหรือยัง
สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ซื้อขายไม่ได้นะใครซื้อสุขภาพได้มั่งเราต้องลงมือทำแม้แต่ความสงบจิตความสงบใจที่เรากำลังมาฝึกมาหัดเนี่ยแบ่งให้กันได้ไหมไม่ได้นะคนนั่งข้างๆโอ้ฉันเป็นเพื่อนรักเธอตายแทนเธอได้นะแต่แบ่งความรู้สึกที่ว่ามันสงบให้กันได้ไหมก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นทุกคนต้องลงมือทำเองนะเพราะนั้นคนเราถ้าคิดว่าตัวเองสำคัญที่สุดนะตัวเองมีคุณค่ามากที่สุดแล้วสิ่งนั้นควรจะทำเพื่อตัวเองคนอื่นก็คือคนอื่นโยมนะสิ่งนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบหน้าที่ของตัวเองอยู่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะแต่เราเนี่ยทำเพื่อตัวเราให้มากเถิดนะให้เขาเรียกให้รางวัลชีวิตตัวเองมั่งนะไม่จำเป็นต้องไปคิดถึงคนอื่นเยอะนะทำแม่ก็ทำไม่อยู่นะแต่ว่าสิ่งแรกที่สุดก็คือเราได้ใช้ในสิ่งนั้นหรือยังเราลงทุนขนาดนั้นแล้วนะเราได้สิ่งตอบแทนที่ว่าพอสมเหตุสมผลหรือว่าพอมีคุณค่าสำหรับตัวเองหรือยังนะอย่าปล่อยให้ร่างกายเราทรุดโทรมอย่าปล่อยให้จิตใจเราอ่อนแอลงไปเรื่อยๆผลที่สุดเราก็จะอยู่บนโลกนี้อย่างไม่มีความสุขนะแต่ถ้าเรารู้จักพัฒนาตัวเองรู้จักดูแลสุขภาพตัวเองรู้จักดูแลสุขภาพใจเราแล้วนะสิ่งนั้นเองจะทำให้เราอยู่บนโลกนี้อย่างมีความสุขอาจารย์มาก็หวังว่าญาติโยมฟังวันนี้แล้วก็คงจะได้ข้อคิดนะได้ข้อหลักธรรมหลักธรรมคำสอนพระเจ้านะไปใช้ในชีวิตประจำวันขอให้ญาติโยมทั้งหลายนะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาคิดเงินขอได้เงินคิดทองขอได้ทองคิดไปตามสนองของพระเจ้าแล้วสิ่งนั้นจงสำเร็จและบังเกิดขึ้นกับญาติโยมทุกท่านทุกคนเทอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นคือครูบาอาจารย์ของวัดสังฆทานพระอาจารย์รัชตะซึ่งไปอยู่เยอรมันนะครับกันใดเมตตานำธรรมะมาชี้แจงให้ท่านรับฟังรับทำต่อไปนะครับครับตอนนี้ไปก็จะได้กล่าวคำถวายสังฆทานอีกครั้งหนึ่งนะครับนะตั้งนโมขึ้นพร้อมกันก่อนนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขินังวะตะเมทานังอาสวะไคยาวะหังสุขังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวะหังสุขังโหตุตติยัมปิสุทินังวัตเมธานังอาสวะไคยาวะหังนิพพานังโหตุครับขอเชิญนำสังฆทานของท่านขึ้นมาถวายพระคุณเจ้าได้เลยนะครับผู้ใดมีสังฆทานก็เชิญเลยนะครับนะเดี๋ยวจะได้รับพรจากพระเดชพระคุณท่านนะครับเชิญเลยครับสังฆทานนะครับอาจารย์ค่ะตอนนี้ก็ได้รวบรวมนะคะค่าไฟนะคะได้ทั้งหมด 6,900 บาทค่ะยังเหลืออีก 3,100 บาทจะครบหมื่นตามที่เราตั้งกันไว้นะคะท่านใดที่ยังไม่ได้มาทำบุญค่าไฟนะคะก็ขอเรียนเชิญเลยนะคะเราในคณะรันธรรมนี้เราก็จะช่วยค่าไฟวัดนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยนะคะเสาร์อาทิตย์เนี่ยวันละ 10,000 บาทนะคะภายใน1เดือนเราก็จะช่วยค่าไฟคณะลานธรรมทั้งหมดนะคะที่มาปฏิบัติลานธรรมช่วยค่าไฟวัดได้รวมแล้วถ้าได้วันละหมื่นนะคะก็ครบก็จะเป็น 80,000 บาทนะคะซึ่งค่าไฟของวัดเราจะจ่ายเดือนหนึ่งก็ประมาณ 500,000 นะคะเพราะว่ามันจะรวมค่าไฟของสถานีวิทยุต่างๆ
ไฟนั้นเป็นธรรมะให้ได้ยินกันทั่วประเทศไทยไฟนั้นเป็นเสียงธรรมให้ได้ยินทั้งลานธรรมไฟนั้นก็จะเป็นสถานีวิทยุแล้วก็สถานีโทรทัศน์นะคะแปรภาพออกไปแล้วก็ไฟก็ยังเป็นน้ำให้พวกเราได้ใช้กันในวัดนะคะน้ำทั้งหมดมาจากไฟนะคะเพราะว่าเป็นน้ำบาดาลอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะก็อยากให้เราเข้ามาก็มาร่วมบุญในเรื่องช่วยเหลือค่าไฟกันนะคะแล้วก็ค่าไฟตรงนี้เลยนะคะถ้าค่าไฟตรงนี้เลยนะคะค่ะค่าไฟตรงนี้ค่ะได้แยกต่างหากค่ะค่าไฟค่าไฟนะคะเหลืออีก 3,100 ตอนนี้ได้มา400แล้วนะคะ400นะคะค่ะค่ะ500นะคะ600ได้แล้ว600นะคะค่ะคุณทิติพรปั้นคำค่าไฟ100ค่ะเป็น700นะคะ700นะคะคุณวิภาลักษ์ชาวง200นะคะเป็น900นะคะเป็น 1,000 นะคะ 1,040 บาท 1,000 1,100 นะคะ 1,100 ได้ 1,100 แล้วนะคะค่ะ 1,200 ค่ะ 1,200 สำหรับค่าไฟนะคะค่ะสาธุตรงนี้ค่ะค่ะ 1,200 1,300 ค่ะ 1,300 นะคะยังเหลืออีกนิดหน่อยค่ะได้รวมเราจะได้โมทนากันนะคะค่ะอีก220เป็น 1,520 นะคะเป็น 1,520 นะคะค่ะโมทนาสาธุค่ะ 1,620 ค่ะ 1,620 1,720 ค่ะค่ะเขียนชื่อมาเลยค่ะ 1,720 1,820 ค่ะ 1,820 ค่ะ 1,920 ค่ะ 1,920 ก็เป็น 2,020 นะคะ 2,120 ค่ะ 2,320 ค่ะเกือบครบแล้วค่ะสาธุค่ะ 2,420 ค่ะค่ะสาธุค่ะเป็น 2,520 ค่ะค่ะ500ทำอะไรคะค่าไฟอีก500เป็น3,020 ค่ะค่ะสาธุ3,120 ค่ะอันนี้ครบ 10,000 บาทนะคะมาเพิ่มได้ค่ะอีก 200เป็น 3,220 ค่ะค่ะครับอธิษฐานกระทำไปนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวจะได้ตรวจน้ำรับพรจากพระเดชพระคุณท่านนะครับครูบาอาจารย์ญาติโยมก็ชักบังสกุลก่อนนะโยมนะที่ใครที่เขียน มาใส่ในขันแล้วก็เวลาพระชักบังสกุลโยมก็คิดถึงบุคคลนั้นนะคิดถึงหน้าถึงตาเขานะแล้วก็แผ่จากใจอันที่สบายสบายของเรานะไปยังเขานะก็คิดถึงถ้าจำหน้าไม่ได้ก็คิดถึงว่าเป็นญาติของเรานะเป็นชื่อญาติของเรานะแล้วก็แผ่ไปก็จะได้ญาติของเราก็จะได้มารับในส่วนบุญกุศลตั้งใจนะโยมนะอานิจาวาตสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุทุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขต่อไปโยมก็ตั้งใจรับพรนะโยมนะ เวลาพระขึ้นยัตถาก็กวดน้ำนะก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลของเราทั้งหมดนะไปยังบิดรมารดาของเราไปยังคนรักคนชังเจ้ากรรมนายเวรเวลาพระขึ้นสัปปีก็เป็นการรับพรเข้าสู่ตัวเองนะตั้งใจดีโยมนะ
ยะทาวริวาหาปุลาปริปุเรนติสาครังวังน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกะปติทานที่ท่านอุทิศถ่ายแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ลาโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปจิตังตุมหังขออิตาพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปเมวัสมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเพปุเรนตุสังกปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มทิ้งจันโทปนารโสยธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยธาเหมือนแก้วมณียันตว่างตะไว้ควรยินดีสัพพีติโยวิวาจันตุความจันไรทั้งปวงจงบำราปายสาพโรโควินาสตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวะวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนนาภิวาทนาสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตาโรธัมมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรตีประการคืออายุวันนาสุขาพลาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการราชนีแลมพระวันตุสาพระมังคลังขอสาพระมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตุสาพระเทวตาขอเราเทวดาจงรักษาท่านสาพระพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพระธรรมานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสาพระสังฆานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสธีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับตอนนี้ไปก็ได้แผ่เมตตากันนะครับพร้อมๆกันนะครับ สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภิยาปัจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความกายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญ